การ์ตูนเลิฟลี่สกุล่าตอนดั่งตะวันรอดวงจันทร์รีเมคจีนเวอร์ชั่น EP ที่6หากอัวจะวิงวอนกับท่านเทพเจ้าให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความฝันมันจะเป็นไปได้หรือไม่โลกความจริงช่างโหดร้ายเกินกว่าที่อัวจะลืมตาตื่นขึ้นมาอัวรู้ดีว่ารักของอัวเป็นรักต้องห้ามอัวดันไปรักคนที่ไม่สมควรรักนี่เฮียเฉาหลันไม่สบายหรือเปล่าเจ้าคะสีหน้าไม่ดีเลยหากลือจะเมตตาช่วยบรรเทาใจให้อัวก็ไปคุยกับอัวด้านนู้นหน่อยเถิดอาเซียวเหมยตัดสินใจแน่นอนแล้วใช่ไหมที่ลือจะมั่นหมายกับท่านชายเพื่ออิงเฮียเฉาหลันเจ้าคะโปรดจงรู้ไว้ว่าอัวไม่ได้อยากมั่นเลยแม้แต่น้อยที่อัวรับปากเตี่ยเพราะอัวไม่สามารถทนดูเฮียเจ็บได้เพียงเท่านี้เฮียก็เจ็บปางตายแล้วตอนนี้เฮียก็เจ็บเหลือเกินอาเซียวเหมยเพียงแต่ลือมองไม่เห็นรอยแผลของเฮียเท่านั้นเฮียเจ้าคะเรามาโดยไม่แจ้งข่าวเช่นนี้จะดีหรือเจ้าคะเฮียเพ่ยอิงโทษทีอาหมวยลินฟางเฮียดีใจมากไปหน่อยที่อาเซียวเหมยรักมั่นเฮียเจ้าค่ะท่านชายเพ่ยอิงอาเสียวเหมยหรือเรียกอัวว่าเฮียก็ได้ขออภัยด้วยเจ้าค่ะพอดีว่าอัวไม่ชินอาเสียวเหมยเฮียรู้ว่าลือแค่ทำตามคำเตี่ยแต่ลือค่อยๆเปิดใจรับเฮียได้หรือไม่ลือก็รู้ว่าเฮียหลงรักลือตั้งแต่แรกพบเห็นชายอื่นบอกรักลืออัวยังเจ็บถึงเพียงนี้แล้วหากต้องเห็นร่วมเรียงเคียงหมอนกันเล่าท่านชายเพ่ยอิงเจ้าค่ะอัวน่ะอาจรักใครไม่ได้อีกหรือหมายความว่าอย่างไรหรือมีใครในใจอย่างนั้นหรือผู้ใดกันขออภัยเจ้าค่ะแต่อัวขอเก็บมันไว้ให้ลึกสุดใจท่านชายชาวหลังเจ้าค่ะอัวขอเวลาสักครู่อ้าวท่านหญิงลินฟางขออภัยอัวไม่รู้ว่าลือมาเราทั้งคู่ถูกจับคลุมถุงชนอัวขอบอกตามตรงอัวมีคนที่อัวรักอยู่แล้วอย่าวิตกไปเลยเจ้าค่ะอัวเองก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นกับท่านชายชาวหลันและไม่ได้สนใจเรื่องชื่อเสียงตัวเองมันได้ก็ถอนได้นะเจ้าค่ะขอบน้ำใจนักท่านหญิงหลินฟางแต่ว่าลือเป็นหญิงมิเป็นไรหรอกเจ้าค่ะยังดีเสียกว่าทนอยู่กันทั้งไม่รักไปตลอดชีวิตนะเจ้าค่ะเอ้าดูสิเจ้าแมลงนี่ขออภัยนะอาเสี่ยวเหมยเดี๋ยวเฮียเอาออกให้ท่านชายเอาล่ะอาเสี่ยวเหมยเรียบร้อยเฮียเฉาหลันมองอยู่ด้วยเตี่ยขอโทษแต่เพื่อศีลธรรมและจรรยธรรมนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วท่านหญิงหลินฟางขออภัยที่อัวมารบกวนยามเย็นอ๋อไม่เป็นไรเจ้าค่ะท่านชายเฟยหลงว่าแต่มีเรื่องด่วนอะไรเจ้าคะคือว่าอัวจะมาบอกความจริงให้เฉพาะลือเท่านั้นที่รู้ไว้เกี่ยวกับสหายอัวเรื่องท่านชายชาวหลันหรือเจ้าคะท่านเฟยหลงใช่แต่ว่าเรื่องเนี้ยลือต้องเหยียบเอาไว้ให้จมดินได้เจ้าค่ะคือคนที่อาชาวหลันหลงรักน่ะก็คืออาเสี่ยวเหมยฮะแต่พวกเขาเป็นพี่น้องกันมิหน้าเราเจ้าสัวเฉินกงถึงรีบร้อนเรื่องนี้นักไอ้ยาท่านชายเพ่ยอิงมาฟังตั้งแต่เมื่อไรสีแล้วอัวสีแล้วสหายอัวไม่เอาอัวไว้แน่อัวเพิ่งรู้ความลับนี้มาว่าท่านชายชาวหลันหลงรักน้องสาวตัวเองที่ท่านชายเพ่ยอิงควบม้ามาแต่เช้าตรู่ด้วยกิจธุระเรื่องนี้หรือใช่
ลื้อไม่ควรคิดชู้สาวกับสายเลือดเดียวกันผู้คนในแคว้นจะมองพวกลื้ออย่างไรพูดง่ายดีนี่เรื่องของหัวใจมันห้ามกันได้อย่างนั้นเหรอนี่เฟยหลงคงจะไปหลุดปากเข้าให้แล้วสินะโถเว้ยฟ้าดินทำไมแกล้งอัวเช่นนี้อะปิงเห็นเฮียเช่าหลานไหมอาทั้งชายควบม้าน่าจะไปที่ภูเขาด้านหลังคฤหาสน์นี่แหละเจ้าค่ะฟ้ากำหนดมาให้อัวได้เจอคนที่อัวรักแต่อัวมีสิทธิ์ได้แค่รักเฮียเช่าหลานอยู่นี่เองอาเสี่ยวเหมยหรือเหนื่อยวิ่งมาทำไมตั้งไกลอัวใจคอไม่ดีอัวเป็นห่วงเจ้าค่ะเฮียโถอาเสี่ยวเหมยดวงใจของเฮียเฮียไม่คิดสั้นหรอกเบาใจเถอะนะเจ้าค่ะช่างน่ายินดีที่สองตระกูลเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันถึงแม้จะเป็นแค่พิธีมั่นก็ตามอาเสี่ยวเหมยได้มีที่พึ่งพิงเห็นแบบนี้อัวก็ดีใจเช่นกันท่านเจ้าสัวเฉินกงเฮ้ยท่านหญิงหมิงเอ๋องานเนี้ยคงมีแค่ท่านชายเพ่ยอิงที่ยิ้มหน้าบานนั่นน่ะสิถึงแม้จะเป็นความรักต้องห้ามแต่ดูๆไปพวกอีก็น่าสงสารเอ๊ะเสียงนี้ขออภัยที่พวกอัวมาขัดขวางพิธีมงคลส่งตัวท่านหญิงทั้งสามมาจะได้ไม่ต้องมีใครเลือดตกยางออกพวกแกมาจนได้สินะฝันไปเถอะพวกอัวไม่คิดจะสู้หรอกนะเพราะสู้โดยตรงไม่ได้แต่กลิ่นกำยานเนี่ยกำราบพวกลือได้แน่ปวดหัวทำไมปวดหัวแบบนี้นี่มันอะไรกันแย่แล้วนี่มันกลิ่นกำยานยาสลบแค่นี้ก็ทางสะดวกไปเอาตัวมาดีมากพวกลือในที่สุดอัวก็ได้ตัวท่านหญิงทั้งสามมาไปเตรียมพิธีบูชายันได้แล้วขอรับนายบัดนี้ได้เวลาแล้วที่ท่านเตียของอัวจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเจ็บตรงไหนหรือไม่ขอรับท่านชายท่านหมออัวเจ็บใจอัวเจ็บใจเหลือเกินที่พวกมันได้ตัวท่านหญิงทั้งสองและอาเสี่ยวเหมยไปอาซอหญิงได้ความมาแล้วขอรับว่ายังไงอาตีเม้งอัวร้อนใจจากที่ถามซินแสพวกมันต้องการเลือดของหญิงสามตระกูลเพื่อทำพิธีบูชายันฟื้นคืนชีพใครบางคนขอรับไอ้ยาเช่นนั้นมันทำไม่สำเร็จหรอกเห็นทีอัวต้องทำอะไรสักอย่างเสียแล้วเหลืออีก EP เดียวเรื่องนี้ก็จะจบลงแล้วค่ะนับว่าเป็นการรีเมคที่ได้ใช้ท่าทางใหม่ๆด้วย FC ใหม่ที่ไม่เคยดูดูย้อนได้ในเพลย์ลิสต์ค่ะและอย่าลืม Subscribe กับกระดิ่งช่องเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ